ในการตราพระราชกำหนดกู้เงินในครั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อสถานะหนี้ของประเทศอย่างไรก็ตามเพื่อให้สภาแห่งนี้และประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารหนี้สาธารณะของรัฐบาลและผมขอเรียนเพิ่มเติมว่าการกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน1ล้านล้านบาทภายใต้พระราชกำหนดนี้เมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศณสิ้นเดือนกันยายน2564มีสัดส่วนร้อยละ 57.96 ซึ่งไม่เกินกรอบร้อยละ60สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศเป็นหลักขณะเดียวกันก็จะพิจารณาเงื่อนไขและต้นทุนการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศอีกทางหนึ่งเพื่อจะเป็นแหล่งเงินทุนสำรองหากสภาพคล่องในประเทศยังไม่เพียงพอด้วยทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเป็นการแย่งเงินทุนกันกับภาคเอกชนที่จำเป็นต้องระดมเงินจากตลาดการเงินในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับในการด้านการชำระหนี้นั้นกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้นอกจากนี้เพื่อการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกลั่นกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและจะต้องมีการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนไม่ซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและหน่วยงานมีความพร้อมดำเนินการได้ทันทีท่านประธานสภาที่เคารพครับและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการสร้างความพร้อมด้านสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพตลอดจนการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคสิ้นสุดลงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประเทศให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พ.ศ.2563ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในอันที่รักษาความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจของประเทศและป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภาผู้แทนราษฎรจะได้กรุณาพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมที่รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พ.ศ. 2563เพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไปขอบคุณนะครับ